รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันก่อนบ่ายใครเครียดทุกปีนั่นเอียดเชิญยิ้มเชิญหาจะอยู่จนเป็นตำนานสร้างความสำราญสุขสันต์หันษารุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยังเก่ามุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเน้นเน้นเล่นให้ทุกตับเชิญชมเลยครับหาแน่แม่จ๋าก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดจะเหงาจะเศร้าจะเครียดคลายความซีเรียสได้ทุกเวลาก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายจะคลายความเครียดให้หายซีเรียสเพื่อคุณเฮียเชิดครับเป็นยังไงครับการแสดงของเรานะครับบอกได้เลยว่าอันนี้เป็นสุดเซอร์ไพรส์นะครับเดี๋ยวอะไรนะมีใครเฟี้ยงรองเท้าขึ้นมาครับเมื่อกี้ไม่มีใครเฟี้ยงนี่ครับใช่ครับไม่มีใครไม่มีใครเฟี้ยงเอาแล้วรองเท้าไปไหนอ่ะหายไปไหนคะเนี่ยรองเท้าหนูหายค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวทางร้านหาให้ทางร้านหาให้นะครับนี่เฮียชอบเลยใช่ไหมครับโอเคจบไปเมื่อสักครู่นะครับเป็นการเต้นแบบนันสต็อปนะครับของสามแฝดสาวนะครับนี่ดาวเด่นของเสียงสวรรค์คาเฟ่ของเราเลยนะครับในชุดที่มีชื่อว่ากินตีนไก่คอพับครับคอพับก่อนสิครับคอพับก่อนใช่ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะครับให้ทั้งสามสาวนะไปดูแลเสียครับไปนั่งที่โต๊ะเลยได้ค่ะสวัสดีค่ะเสียขาเชิญค่ะเสียขาหนูเต้นกันตั้งนานเดี๋ยวเขาให้นั่งข้างเสียไม่ได้นั่งข้างหน้าเสียเมื่อกี้พี่เขาบอกให้ไปนั่งโต๊ะเสียให้นั่งโต๊ะเสียหมายถึงโต๊ะที่เสียนั่งไม่ใช่ไปนั่งบนโต๊ะกับข้าวเสียคือนั่งข้างโต๊ะได้ค่ะแก้มแก้มฝั่งนี้นั่งข้างเลยนี่แก้มไปนั่งข้างนอกไปได้เหรอข้างข้างนี่เมื่อกี้บอกนั่งข้างข้างโต๊ะไอ้อย่าเพิ่งทะเลาะกันต่อหน้าเสียซื่อจริงเลยไรกันข้างล่างนี่ตีตัว 2,000 นี่นั่งสูงขนาดนั้นถ้านั่งสูงขนาดนั้นไม่นั่งบนหัวเสียเลยล่ะเอาไม่บอกเอ๊ยบ้าเหรอเสียนะเนี่ยเสียขาจ๋านี่เต้นไปเหนื่อยๆนะขอทิปหน่อยได้ไหมคะอยากได้ทิปอยากได้ทิปค่ะไปเอาที่ร้านลาบร้านลาบมีทิปเหรอมีดิทิปเงินทิปก็เหนียวไงอะไรนึงหนาขอโทษค่ะเก็บฝั่งนี้ดีกว่าเสียขาให้ติ๊บพี่หนูบ้างนะคะอะไรวันนี้หนูขาดทุนแล้วคนเดียวแล้วหนูขาดทุนแล้วขาดทุนยังไงรองเท้าหายไปข้างแล้วค่ะไม่รู้ใครขโมยหนูไปอ่ะเข้าเนื้อซะแล้วเออตายเออจะไปห่วงทำไมรองเท้ามันเป็นของต่ำไม่ต่ำไม่ต่ำยังไงหนูใส่เครื่องบินมาแล้วเสียครับผมต้องขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมคิงก่อนบ่ายครับผมเกิดที่นี่โตที่นี่แต่ขอไปตายที่วัดครับคุณตายสิคะยังไม่ตายครับผมบอกได้เลยนะครับผมมีศิลปินในดวงใจผมชอบพี่เสกครับผมชอบพี่เสกโลโซมากบางคนอาจจะบอกว่าผมเสียงไม่เหมือนเสกโลโซแต่ผมบอกได้เลยว่าสิ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือความรักและความห่วงใยที่มีให้กันครับเสียเชื่อไหมครับผมโทรไปหาพี่เสกเพียงแค่5นาทีทำให้ผมรู้สึกเหมือน14อีกครั้งเขาเพลงอ่ะผมถามพี่เสกว่าช่วงโควิดเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าไม่ต้องห่วงฉันแล้วก็ถามผมกลับมาแล้วเองล่ะเป็นยังไงบ้างผมบอกว่าไม่ตายหรอกเธอผมก็เลยสอบถามพี่เสกครับว่าจะไปฉีดวัคซีนเมื่อไหร่
พี่เสกบอกว่าจะไปฉีดวันที่7สิงหาไปฉีดกับหมอที่ชื่อแอนที่พันทิพย์โดยมีเพื่อนขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างไปให้กำลังใจแล้วผมถามพี่เสกว่าแล้วเวลาอยู่บ้านพี่เสกดูแลตัวเองยังไงเขาบอกว่าเขาปั่นจักรยานสีแดงรอบหมู่บ้านเสร็จแล้วก็มานั่งดูฝนตกที่หน้าต่างแล้วผมถามพี่เสกว่าถ้ารอดพ้นจากสถานการณ์โควิดไปพี่เสกจะบอกอะไรกับแฟนคลับเขาบอกว่าไม่ได้รักคุณเท่าไหร่แค่อยากจะเห็นหน้าคุณรถซีลาโซค่ะพูดยืดยาวขนาดนี้ไม่ทราบว่าวันนี้พี่คิงจะร้องเพลงอะไรคะหูหมูหูหมีครับไม่มีเสกโลโซเลยโอ้โหแล้วพูดพี่เสกมาทั้งอัลบั้มก็ร้องหูหมูหูหมีล่ะคะก็หูหมูหูหมีเพลงผมเองครับจะร้องหูหมูนะคะแบบอยากได้มุกหลวงปู่เข็มมุกหลวงปู่เข็มเหรอครับเดชะบุญคุณพระช่วยประทานโทษผู้ใดมีวิชาการจะแก้วิชานั้นอาจเข้าตัวท่านได้ครับท่านประทานโทษคิงก่อนบ่ายครับนอกจากเป็นตลกแล้วผมเคยเรียนวิชาไสยศาสตร์ครับท่านประทานโทษหลวงปู่เข็มอยู่ต่อหน้าศิษยานุศิษย์ 80,000 คนประทานโทษกองไฟยาว8เมตรประทานโทษหลวงปู่เข็มเดินลุยไฟประทานโทษประทานโทษไม่ต้องว่านะครับพูดไปเลยหลวงปู่เข็มเดินลุยกองไฟ9แรกไม่เป็นไร9 2 18 9 3 27 9 5อย่าข้ามสิครับทำไมล่ะคะหลวงปู่เข็มต้องไปทีละ9โอ้ค่อยเดินใช่ค่อยเดินครับขอโทษนะคะครับเมื่อไหร่จะร้องเพลงพิเศษครับประทานโทษอย่าไปยุ่งกับเธอเพลงเถอะค่ะจะร้องเดี๋ยวนี้เลยครับผมขอบคุณทุกคนที่ยังรักผมขอบคุณทุกคนที่ยังจำกันได้ครับเพื่อนๆนะสงสารครับเพื่อนๆนะสงสารเขาทำอะไรคะดีกีตาร์ไม่เห็นกีตาร์เลยสงสารทรมานมานานหลายปีขาดคนเมตตาปราณีเสียคนดีผมขอ20อันนี้มันไม่ใช่เสกโลโซและนี่เสกอะไรครับมันนี่มันของพี่ชาครับชาไหนอ่ะชาดำเย็นชาตีสีชนครับเป็นยังไงครับตลกสร้างความสนุกความสำราญแต่ยังไม่หมดแค่นี้ครับผมยังมีศิลปินในดวงใจของผมอีกคนนึงเฮ้ยใครวะเป็นผู้นี้ครับนอกจากเป็นนักร้องแล้วยังเป็นนักแต่งเพลงเขาแต่งเพลงมาให้บุคคลหลายคนแต่ไม่เคยดังจนที่หลังเขาต้องมาทำเพลงแต่งเองร้องเองครับเพลงเขาถึงแม้จะไม่มีคนนิยมแต่ก็เคยเป็นข่าวดังในโซเชียล วันนี้ครับเหมือนฟ้ามีตาเปิดโอกาสให้กับหนุ่มผู้นี้ได้มาพบและสัมผัสกับแขกผู้มีเกียรติเขาเกิดมาเพื่อฆ่าสายันดันยอดรักพักเอกพจน์ยกพุ่มพวงไม่ร้องอะไรอันนั้นผมฉีกแขกให้พบกับเขาเลยครับนักร้องหนุ่มเสียงเสน่หาเมธาฟ้าแว๊บๆครับใช่เหรอมาแก่เต้นๆๆๆๆเต้นกับพี่เมธาดีกว่านะโอ้ยตัวจริงวะนะมองไปทางซ้ายแล้วก็ติดมองไปทางขวาแล้วก็ติดมองไปข้างหน้าแล้วก็ติดมองไปข้างหลังแล้วก็ติด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 ว้าวจบแล้วเหรอคะฟังผลงานเพลงที่2ต่อเลยครับสถานีมีหอยเพลงแล้วเหรอคะเนี่ยสองเพลงครับตาให้โจ้สองเพลงก็ยังเต้นไม่เหนื่อยกันเลยอ่ะโอ้ยังไม่เหนื่อยเลยเหรอฮะยังเลยค่ะแต่ยังไงขอตัวก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทาก่อนจะไปทำไม่กวาดไม่กวาดเลยนะเฮ้ยเป็นปั๊บชูดของเมธาครับทำไมมันชิ้นใหญ่จังอ๋อรีบฉีกฮะคุณนึกได้ตอนจะออกมาเฮ้ยมีเปเปอร์ชูดก็ดีนะก็เลยรีบฉีกนี่น่ารักค่ะทีนี้เสียอัมนะอัมนะเฮ้ยไม่ได้ฮะไม่ได้อะไรอ่ะไม่ได้ยินเลยพูดอะไรอ่ะโอ้ยหนูได้ยินนี่ขนาดหนูอยู่ตรงนี้หนูได้ยินเลยนะคะได้ยินว่าได้ยินว่าไงอ่ะอยู่ตรงนี้หนูได้ยินเลยนะคะเขาพูดอะไรเขาบอกว่าอยากจะไปคุยกับพี่เมธาเรื่องเพลงค่ะอ๋อรู้ว่าผมทำเพลงเยอะอ๋อได้นะฮะขออนุญาตนั่งด้วยนะเสี่ยเชิญสบายครับ
ทำตัวตามสบายนี่ทำตัวตามสบายเลยอ๋อครับเป็นไงวะเสี่ยวเป็นไงวะเสี่ยวไม่เจอหลายวันนะไม่เสียนะคะพูดที่แล้วไม่ได้มาแล้วไปไหนอ่ะอ้าวติดธุระอ่ะเจ๊ค่ะเออสบายไปมั้ยเอาก็เสียพูดเองทำตัวตามสบายลงข้างล่างนี่ระดับไหนเนี่ยเจ้าของร้านนะเนี่ยโอ้แล้วๆๆเจ้าของร้านด้วยคนไม่มีจมูกนะใส่แมสมันจะไหลลงอยู่เลยโอ้พอจมูกโด่งเอ้ยผมไม่ไหลไหลไม่ได้นี่จมูกใหญ่ดันอยู่เสียจะพูดกับผมเรื่องเพลงไงฮะแล้วไม่มีใครดูแลอากาศมันร้อนนะวันนี้เสียอยู่ตั้งนานแล้วเป็นลูกน้องเสียแท้ๆหน้ามันแผลบอย่างเงี้ยอากาศก็ร้อนทำไมไม่เอาพัดลมพัดเย็นมันเช็ดหน้าเสียโทรศัพท์เร็วๆค่ะหน้ามันน่ะหน้ามันน่ะดูๆเอาดีๆเช็ดดีๆอุ้ยเมธาครับเสียหิมะร่วงแล้วเหรอไม่มีฮะเหรอเฮ้ยโอ้โหนี่แช่เย็นไปมันเป็นเกล็ดหิมะเลยอ่ะโหขอโทษค่ะเอาผ้ามาเช็ดหน้าเสียหน่อยเร็วได้ค่ะได้ค่ะนิ่งๆเพื่อนหมดแล้วเร็วๆๆๆเร็วเร็วเร็วนิ่งหน่อยไม่เที่ยงฮะเด็ดติดแมสเช็ดแมสได้เสียด้วยโอเคหัวที่หัวคอเลยไหมคออ่ะนายนายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกอะไรนิดนึงนะแผนก็ไม่ทาเดี๋ยวบอกอะไรแป๊บนึงครับแค่500ไม่ต้องทำถึงขนาดนี้เลยเชื่อเลยใจเย็นๆแน่ๆมีสะบัดเสียมีสะบัดนี่ต้องสะบัดดิไม่ใช่เพื่อนเล่นนะบอกให้เพลงเพลิงไม่นั่นแล้วอะไรเอาแล้วเสียจะมาโมโหผมเรื่องอะไรอ่ะเสียจะฆ่าผมหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้แค่โมโหฉันจะฆ่าแกด้วยซ้ำเชื่อเสียยังจะมาฆ่าผมเรื่องอะไรอ่ะผมก็ร้องเพลงให้เสียฟังแล้วฉันจะฆ่าแกฉันอยากจะแย่งเพลงแกมาเป็นเพลงฉันไงอุ้ยเอาเพลงอะไรบ้างมาบอกที่เดี๋ยวผมให้ดีๆด้วยด้วยเจอด้วยมีมีเรื่องครับคาราวาตัดปาวุ่นจริงเปิดสอนเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวมีอะไรให้ผมรับใช้ครับท่านประหลัดครับหัวเราะทั้งวันร้องไห้ร้องไห้เสียว่าไงนะครับนกเขาแมวเดี๋ยวเองขึ้นไปเล่นตลกให้เมียของท่านประหลัดหยุดร้องไห้เดี๋ยวนี้นะมันก็ไม่เกี่ยวกับผมนี่ครับเสียผมมาเพลงมาขายผมมาเพลงมาร้องทันไงก็ได้ให้เขาหยุดร้องไห้ทับทับตายนะเสียไปแล้วได้ได้ได้เอางี้แล้วกันนะฮะตอนนี้ก็ผมหันเหชีวิตมาเป็นนักร้องแล้วถ้าอย่างนั้นผมจะร้องเพลงให้ท่านคุณภรรยาของท่านประหลัดของท่านประหลัดได้มีความสุขแล้วกันนะครับชื่อผลงานเพลงชีวิตสายันครับแต่จะร้องแบบหลายๆเสียงฮะมีทั้งเสียงพี่เป้าสายันเสียงสุรชัยสมบัติเจริญเสียงสอนเพชรสอนสุพรรณเสียงดาวบ้านดอนเสียงผ่องศรีและอีกหลายๆเสียงจะตามมาครับเสียงฉันจะได้หัวร้อนได้บ้างนี่ร้องไห้ตลอดจัดด้วยผลงานเพลงชีวิตสายันสักหนึ่งเพลงครับฟังฟังครับฟังฟังชีวิตสายันนั้นเศร้านักสายันสัญญาเกิดมาบุญน้อยต้อยตามรักมีกี่คนพบพาแต่คนใจดำผู้หญิงไม่ทำผู้ใหญ่เหยียบย่ำเสียเองสอนเพชรยืนหน้าเวทีหลายปีมากแล้วฉันยังไม่แคล้วไม่แคล้วเป็นนักร้องเพลงพรศักดิ์อยู่ณเวทีทำที่เหมือนคนคลื่นเพลงกับร้องบรรเลงเสียงเพลงเป็นเพื่อนปลอบใจยาวบ้านดอนชีวิตจริง
มีครัวเป็นห้องอาหารมีรถบัสเป็นบ้านพอหลับนอนอาศัยทองสีกำพร้าผู้ไรเมียจะเกยังรักหากสำรักผู้ใจไม่ได้สักคนรอหาเลยฝนทุกวันนี้มันเป็นยังไงเห็นไหมเจ็ดปีที่ผมมามันไม่มีผลงานเลยไงผลงานผมมีอะไรอะไรอ่ะอะไรเห็นไหมอะไรไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จบแล้วครับชอบไหมคะเออชอบไหมไม่ชอบอ๋อไม่ชอบมุกไม่ชอบไม่ได้มากับนังจะไปหาได้ไงอ่ะกำลังจะร้องเล่นมุกมาร้องแข่งกับตลกเนี่ยเดี๋ยวเขาก็มีวิธีเดี๋ยวกำลังหาวิธีให้เรียบร้อยแล้วครับเสี่ยยังร้องอยู่เลยเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้ได้ครับเพราะว่าเขาใครไปทำอะไรให้ก็โกรธเขาเคืองดูตลกไม่ขำก็อะไรก็ไม่สนุกแล้วครับยังไงเองก็ต้องเล่นให้เขาหัวร้องให้ได้ผมทำไม่ได้จริงฮะทำเป็นอย่างนั้นเองตายเฮ้ยไม่ท้าเอาเสี่ยค่อยคุยกันนะฮะใจเย็นนะเสี่ยผมบอกตรงเลยฮะเสี่ยว่าผมหมดความสามารถจริงๆเสียทำผมเลยนะฮะถ้าเสียทำผมแล้วผมก็จะฆ่าเลยเอ็ดท่าเอ็ดท่าจะแทงได้ไหมไว้ไว้จะแทงได้ไหมไว้ไว้ไว้จะแทงชอบมุกนี้เมียหายแล้วขอบใจขอบคุณมากครับขอบใจนะขอบใจถึงยังไงนะเองก็ต้องตายอยู่ดีเพราะฉันจะแย่งเพลงแกมาเป็นเพลงฉันเฮ้ยเสี่ยส่วนใครที่ใส่มา50บาทหรือ101อย่านำกับข้าวออกจากสถานที่เด็ดขาดนะครับเรามีเจ้าหน้าที่ดักตรวจนะฮะถ้ารู้เราตบและยึดอาหารด้วยนะครับเขาบอกอากาศมันร้อนเดี๋ยวมันจะหนาวอากาศมันร้อนมันหนาวมันหนาวมันหนาวคือถอดให้ร่างกายอุ่นเพราะเสื้อผ้ามันเปียกอากาศมันร้อนเดี๋ยวมันจะหนาวขอโทษครับผมตื่นเต้นดีใจมากครับวันนี้ไม่ต้องห่วงเต็มที่ไปเลยลูกสาวฉันเนี่ยมีผัวเป็นตัวเป็นตนครั้งแรก